that a nigga I ain't playing. ทำไมพี่ซีดจะสร้างการ์ตูนของรัตโอเรียนขึ้นมามันเป็นวิธีคิดที่ทางฝรั่งเขาเรียกว่ายูนิเวอร์สคนแรกที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือแข่งสมมติว่าถ้าคุณตามซื้อเพลงแล้วคุณก็อ่านการ์ตูนด้วยเนี่ยในคอนเซ็ปต์เดียวกันเนี่ยในคอนเซ็ปต์เดียวกันสมมติว่าเพลงชื่อว่าแลนด์กับสโมกก็จะมีการ์ตูนที่ชื่อว่าแลนด์กับสโมกด้วยในตัวเพลงเนี่ยจะให้เนื้อเรื่องประมาณ 70% จบยังไงไปหาอ่านเอาในการ์ตูนแต่ที่ผมกำลังบอกคือว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ในประเทศไทยเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยผมเป็นคนที่อ่านการ์ตูนอเมริกันด้วยเขาจะมีขนมที่เรียกว่าคำว่าออสตาร์แปลว่าในหนึ่งเล่มเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนบนผิวคนเดียวสุดท้ายนะฮะอยากให้พี่นพนะครับพูดถึงพี่กิจสักนิดนึงหน่อยว่าเขาเป็นยังไงหัวหน้ากลุ่มลัสโอเลียนคนนี้บอกว่าดูแลกันไม่ดีครับเราดูลำพังครับให้เป็นเรื่องเป็นราวแบบที่ควรจะเป็นวันนี้ขอบคุณพี่นพมากเลยนะครับคุณมากครับกลับมาอยู่กับแบงค์ในรายการซอกแซกนะครับผมแล้วตอนนี้แม่ก็ยังตามติดครับกับแก๊งสเตอร์แก๊งนี้ครับนั่นคือลัสโอเลียมนั่นเองเมื่อกี้เราไปดูห้องอ่านมาแล้วครับพี่กิจใช่แล้วตอนนี้คือเซฟเฮาส์ครับผมใช่ครับเบี่ยงกล้องไปด้านนี้ให้ชาวแก๊งลัสโอเลียมเข้ามาแล้วทิศทางไหนครับผมเฮ้ยโก้แบงค์ play some hot top phaseไหนๆก็มาเซฟพาของลัสโอเลียมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูของสะสมของลัสโอเลียมกันดีกว่านะฮะถ้าชอบงานศิลปะนะฮะของไทยนะฮะจะมีศิลปินอยู่คนนึงที่ชื่อว่าถวัลย์ดัชนีเขาจะเขียนภาพเขียนสไตล์เนี้ยขาวดำแดงแต่บังเอิญถวัลย์ดัชนีเนี่ยเขียนภาพเขียนประมาณ10 ล้าน 30 ล้านนี่เป็นยาซื้อฮะผมก็เลยให้เพื่อนผมนะครับที่เป็นคนแคร์อาหารเขียนภาพนี้ให้ครับถ้าดูให้ดีๆนะฮะพวกนี้เนี่ยมีตัวตนมีชีวิตจริงๆนั่งกินอะไรอยู่แถวนี้นะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์นะใช่ในโจ๊กเกอร์แบทแมนภาคใหม่ครับคำถามคืออ่ะแล้วมันเจ๋งยังไงอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลนะฮะของเมืองนอกว่าเป็นโปสเตอร์ดีเด่นถ้าศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกานะครับอเมริโกเวปูชีฮะหลังจากที่ได้ไปค้นพบอเมริกาเสร็จปุ๊บก็ได้ทำแผนที่ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยเป็นงานแผนที่ชุดแรกที่เฮ้ยที่ถูกก๊อปปี้ขึ้นมาครับหลายปีแล้วล่ะที่50 Cent เนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตในไทยเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของ50ที่เล่นคอนเสิร์ตเขาเลยอยากจะให้ของขวัญแฟนๆเขาก็ถอดเสื้อผ้าถอดอะไรเขาเคลื่อนมาเสร็จแล้วเนี่ย50ก็เคลื่อนขาดลงมาผมกับชาวแก๊งก็ไปช่วยกันแย่งกันมาได้นะฮะแล้วเราก็เอามาจับใส่กรอบนี้แต่ต้องกรอบนี้เนี่ยก่อนจะได้ใช้เวลา2 ปีนะทำไมครับหัวเนี่ยคนนึงเอาไปแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยผมได้แล้วตอนที่ผมจบปริญญาตรีที่จุฬามั้งเพื่อนผมเนี่ยที่เอาหัวไปได้เนี่ยเขาก็เอาหัวมาให้อ่ะของขวัญขายไหมครับถ้ามีคนซื้อให้ราคาดีก็ขายเท่าไหร่อ้าวผมนึกว่าจะหวงเป็นหนังสือฮะเขาเรียกว่าเลดบุ๊กนะครับผลิตให้กับเลดกาดนะฮะก็คือพวกเยาวชนทั้งหลายในช่วงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจ๋อตุงนะครับก็มีรูปพิกิจนะใช่ไหมครับใช่ครับไหนครับหน้าตาโง่ๆอยู่ตรงนี้ครับนะดูคนอื่นเขาหน้านิ่งทำไมยิ้มมากกว่าคนอื่นเขาครับก็ผมก็สนุกดีไงฮะ3 ปีที่แล้วผมได้ไปประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศลของหนังสือสุดสัปดาห์ตัวนี้เนี่ยเป็นภาพเขียนที่ไทเทเนียมเขาเขียนขึ้นมาแล้วเขาก็มาประมูลแล้วผมก็ประมูลได้มาเฮ้ยทำไมเราไม่เอาเพื่อนเราน้องเราที่ตายเนี่ยมาทำเสื้อบ้างใส่เป็นโซใส่แบบเป็นที่ระลึกนี่เขาเสียชีวิตใช่แล้วครับ
เขียนไว้พอดีตัวเลยฮะ27 September 2007ชื่อคุณวินครับอ๋อดูแล้วกันนะครับเซฟเฮาส์แต่ละอย่างเข้ามาอลังการมากๆตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนในแก๊งเราเนี่ยเป็นคนที่พิเรียดอายุเนี่ยห่างชั้นมากเด็กวัยรุ่นก็มีอายุไม่ถึง20ก็มีแก่แล้วก็มีครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่ที่หนึ่งอ่ะที่ทำให้คนพวกนี้ได้มาอยู่ในที่เดียวกันเป็นศูนย์รวมว่างั้นใช่ครับใช่ครับที่ที่หนึ่งที่คนทุกคนสามารถไปได้แล้วคนรุ่นหนึ่งไม่เบื่อคนรุ่นหนึ่งก็ยังโอเคอยู่ผมก็เลยคิดว่าเซฟเฮาส์คือคำตอบที่ดีที่สุดPaper bag full of paper, bag full of cushion. Big chopper, I could hit you from 100 feet. ที่มาที่ไปของกลุ่ม Last Orient เนี่ยทำไมถึงมายืนอยู่จุดนี้ได้ต้องย้อนเวลากลับไปนะฮะประมาณปี2001ครับก็เพื่อนต่อเพื่อนปากต่อปากคนที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้ว Last Orient เนี่ยประเด็นตอนแรกเลยเนี่ยจะต้องเป็นแก๊งรถแต่ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเดือดจนไม่ค่อยมีตังค์ซื้อรถใหม่หรอกก็ช้อยที่ซื้อได้ก็คือรถมือสองใช่ไหมฮะครับเสร็จแล้วรถมือสองเวลาเอามาเนี่ยมันก็จะเป็นสนิมใช่ไหมก็ต้องเคาะสนิมออกแต่สิ่งที่สำคัญนี่คือว่าจะต้องสีพ่นกับสนิมเข้าไปใช่ไหมฮะครับแล้วโซเลียมเนี่ยแปลว่าสีพ่นกับสนิมเป็นวัยรุ่นที่โตขึ้นมาในยุคตั้งแต่ปี1990ถึงประมาณปี2000ตอนนั้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นของผมแล้วก็ในปี90ถึง2000เนี่ยสิ่งที่ดังระเบิดระเบ้อเลย คือฮิปฮอปก่อนที่มันจะมาดังอีกทีช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบมันตื่นตาตื่นใจมันเป็น MV ที่สนุกแล้วก็แบบมันเป็นแอคชั่นเป็นลูกผู้ชายเป็นอะไรพวกนี้ครับก็เลยตกหลุมรักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในเรื่องของฮิปฮอปเนี่ยมันเหมือนกับมะเร็งนะครับเราไม่รู้ตัวหรอกแล้วเราเป็นรู้ทีก็ติดมันไปแล้วโคม่าแล้วโคม่าแล้วข้อง ICU หรือตายอย่างเดียวอ๋อก็เลยทำให้เราเลือกเดินเส้นทางนี้ใช่มั้ยครับผม Drop it off get the work nigga keep it running garbage bag full of cash nigga keep it coming อะไรครับทำให้ Last Orient อยู่มาได้จนถึง 7-8 ปีพูดสั้นๆแล้วกันครับความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องความเพื่ออาทรคุณธรรมน้ำมิตรในการช่วยเหลือกันลาโซเรียมเนี่ยมันเป็นมากกว่าแก๊งที่เด็กวัยรุ่นมารวมตัวกันทุกอย่างก็คือการช่วยเหลือกันในเรื่องของความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องก็เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับหมดเวลาของแมงแล้วก็รายการซอกแซกแล้วนะครับกับการตามติดชีวิตนะฮะแก๊งสเตอร์กลุ่มนี้เลยนะครับ Last Orient นั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับกลุ่มนี้เขาไม่ได้ตั้งมาเพื่อความเท่ใช่ไหมพี่กิจแมนแล้วตั้งมาเพื่อเฮ้ยมั่วสุมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแก๊งนี้เขามีกิจกรรมต่างๆมากมายว่าจะเป็นทำ MV ทำหนังเขียนการ์ตูนแมงขอถามหน่อยนะครับถามว่าอย่างผมเนี่ยพอจะเข้าแก๊งนะเห็นว่ารับยากเหลือเกินไปเปลี่ยนเก่งสำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะฮะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับครั้งหน้านะครับไม่ใช่ว่าทุกคนไปซอกแซกที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ